สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในวันนี้เนี่ยตัวผมอาจจะพูดแปลกๆหน่อยนะครับเนื่องจากมีการเจ็บคอนิดอาจจะเป็นเพราะเมื่อวานเนี่ยผมตะโกนมากเกินไปครับวันนี้มันก็เลยมันไม่ได้แค่เจ็บคอมันไม่เมื่อยตรงนี้ด้วยนะอายุมากแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะแต่อย่างไรก็ตามครับในวันนี้ผมก็โชคดีหน่อยนะที่วันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการแข่งขัน NBA นะครับก็จะมีในคืนวันนี้ตอน 3:30 นะครับก็จะเป็นคู่ของ Boston Celtics พบกับ Milwaukee Bucks ในเกมตัดสินเกมที่7นะครับและพรุ่งนี้เช้าก็เป็นเกม7เหมือนกันเป็นคู่ของ Phoenix Suns พบใช่แล้วเคลียร์เกมซิกทำผิดไม่เชิงว่าเจ็บคอด้วยปวดๆตรงแถวนี้ Basic you know what I'm saying Basic เรื่องนี้ข่าวแรกที่ผมจะพูดนะครับตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากในเชิงของบาสเกตบอลนะแต่เป็นเรื่องใหญ่ในเชิงของคุณภาพชีวิตคนนะครับท่านผู้ชมพอจะจำเซ็นเตอร์อย่างมิชแมคบิยัมโบได้ไหมครับตอนนี้เขาก็เป็นเซ็นเตอร์เล่นให้กับทีมฟินิกซ์ซันนี่แหละแล้วก็ได้ทำการเซ็นสัญญา1ปี 1.3 ล้านเหรียญกับทีมซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประมาณ 1-2 ปีนี้นะครับแกก็หายไปหน่อยไม่ใช่อะไรครับแกไปสร้างโรงพยาบาลเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อของแกเสียชีวิตครับเนื่องจากป่วยเพราะโรคโควิดนี่แหละไปติดโควิดมาแล้วทีนี้เนี่ยแกก็เลยตัดสินใจครับที่จะกลับมาเล่นบาสเกตบอลอีกครั้งแล้วก็เอาเงินรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการเล่นนะครับไปสร้างโรงพยาบาลแล้วจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาตัวบิยัมโบเองก็สร้างทั้งโรงเรียนนะครับแล้วก็สร้างอะคาเดมี่เกี่ยวกับบาสเกตบอลอยู่ที่คองโกด้วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกว่าครั้งก่อนๆนะครับเพราะว่าการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนแกจะเป็นตัวตั้งตัวตีเลยเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศตัวเองบิยัมโบบอกนะครับว่าที่คองโกเนี่ยหมอ1คนนะครับจะดูแลคนไข้เนี่ยประมาณ 10,000 คนฟังไม่ผิดครับ 10,000 คนครับแน่นอนครับว่ามันไม่เพียงพอแน่นอนเพราะขนาดดูดิขนาดพ่อของนักบาส NBA ที่มีรายได้เยอะขนาดนี้เนี่ยยังแบบยังไม่รอดนะคิดดูตัวบิยัมโบเองได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการสร้างโรงพยาบาลครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำเพื่อพ่อเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวพ่อเขามักจะสอนเขาเสมอครับว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีเนี่ยก็ควรรู้จักที่จะแบ่งปันแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือรู้จักช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบเนี้ยและที่สำคัญคือระหว่างที่เขาดูแลพ่อตัวเองเนี่ยเขาเห็นคนเยอะแยะมากมายเลยครับที่เสียชีวิตทั้งที่ถ้าหากว่าอยู่ในประเทศที่ดีกว่านี้ที่พร้อมกว่านี้เนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการแบบรอดชีวิตได้แบบง่ายๆเลยแบบโรคธรรมดาอย่างเงี้ยกับตายเพราะว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับที่เขาบอกนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ครับก็มีคนไปถามเยโมครับว่าโอ้ยมาสร้างโรงพยาบาลทำไมแบบเป็นบ้าหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าใครเป็นคนพูดนะครับแต่ว่ามีเหมือนมาถามเขาว่าเป็นบ้าหรือเปล่าเอาเงินตัวเองแบบมาสร้างโรงพยาบาลเพื่อคนทำไมไม่เอาไปใช้เอาไปอะไรอย่างนี้อุตส่าห์หามาเยโมเนี่ยก็เลยตอบประมาณว่าแบบสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มันก็คือเขาเรียกอะไรมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำมันไม่ได้มีใครมาบังคับเขาอะไรแบบนี้แล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการช่วยชีวิตคนนะมันจะไม่ดีได้ยังไงซึ่งพอบิยัมโบพูดแบบนี้นะครับมันก็เลยมีการไปเปรียบเทียบครับว่าเงิน1ล้านดอลลาร์หรือประมาณ33ล้านบาทเนี่ยนักบาส NBA คนอื่นเขาไปทำอะไรบ้างซึ่งตรงนี้นะครับก็มีการเปิดเผยนะฮะว่าเจมส์ฮาร์เดนครับในปี2020ฮะเคยใช้เงิน1ล้านดอลลาร์เนี่ยสำหรับการไปเที่ยวสตริปคลับหรือว่าไปเที่ยวเหล้า1คนเอา33ล้านบาทเพื่อไปสร้างโรงพยาบาลกับอีก1คนเอา33ล้านบาทเพื่อไปเที่ยวอย่างเดียวเห็นมั้ยฮะเปรียบเทียบขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีการเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะว่าอย่างเลบรอนเจมส์หรือว่าคริสพอก็เอา1ล้านเนี่ยเพื่อจ้างคนมาดูแลร่างกายของตัวเองจะได้เล่นอยู่ในสนามได้อีกนานๆแต่ว่าตัวคริสพอกับเลบรอนเจมส์เนี่ยเขาทำชาริตี้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะทำไมพวก NBA ส่วนใหญ่เขาไม่เห็นบริจาคนู่นนี่นั่นเลยโอ้จริงๆมีเยอะครับมีหลายคนครับรวมไปถึงตัวเจมส์ฮาร์เดนเองก็เคยมีทำอะไรแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้คือเราแค่ยกตัวอย่างเฉยๆเนาะถ้าสมมติจะดูเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาหาข้อมูลแล้วก็ทำสกู๊ปกันนะครับอ่ะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบบิสแมคบิยัมโบนะครับก็รอดูพรุ่งนี้นะแกก็ได้ลงอยู่ประมาณแบบเฉลี่ยนะ10กว่านาทีต่อเกมแหละก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะครับก็เป็นสำรองของทางด้านเรียนเดย์ไอตันที่ได้ลงน้อยหน่อยเพราะว่าไอตันมันถึกไงแถมยังมีจาวาแมคกี้อีกสล็อตในการเล่นแกก็เลยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกเคยได้รับสัญญาก้อนใหญ่เหมือนกันนะกับทีมออร์เรลเมจิกนะครับก็คือ4ปี72ล้านเหรียญเลยไอการบริจาค1ล้านเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากพูดแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าบางคนจะบอกว่าโอ้พวกนี้มีเงินเยอะแล้วเขาบริจาคแค่นี้จิ๊บจ้อยซึ่งตรงนี้มันผมว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับต่อให้เขาจะรวยมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจำเป็นจะต้องบริจาคมันหมายถึงว่าเขาก็เลือกที่จะใช้เงินยังไงของเขาก็ได้ไงแต่เขาเลือกที่จะสเปนแบบนี้เนี่ยมันก็คือน้ำใจที่มีไงอย่าไปดูถูกคือการที่พูดเหมือนว่าโอ้มันรวยอยู่แล้วแล้วก็ไปเนี่ยบริจาคแค่นิดเดียวไม่มีไปแล้วผมว่ามันก็เหมือนเป็นการทำลายน้ำใจของคนที่เขาแบบบริจาคที่เขามีน้ำใจต่อสังคมเหมือนกันนะเออผมว่าและสำหรับคนที่กำลังสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้จะให้พูดแบบไหนก็ต้องพูดอะไรครับแค่สมัครสมาชิกช่องผมก็พอและจะจบข่าวดีๆบนเศร้าคล้องน้ำตาไปแล้วนะครับเรามาดูเรื่องราวของดราม่าเล็กๆนะครับของคู่ระหว่างเมมฟิสกริซลีย์กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ที่ถึงแม้ว่าคู่นี้เนี่ยจะจบลงไปแล้วแต่เหมือนกับว่าความเดือดดาลเนี่ยมันจะยังคงอยู่นะครับหลังจากที่เดียรอนบลูครับได้ออกมาสัมภาษณ์นะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยุคสมัยของพวกเขาเพราะว่าทีมวอริเออร์เนี่ยเริ่มที่จะแก่ๆๆๆไปแล้วเด็กมันปากแจ๋วเจ็บ
คอซึ่งตรงนี้นะครับก็เลยทำให้เกิดคำวิพากษ์วิจารณ์กันนิดนึงนะว่าเอ๊ะมันจริงอย่างที่เดลรอนบรุคพูดหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าวอริเออร์เนี่ยจะมายืนจุดเดียวกันกับที่แก๊งเลบรอนเจมส์เคยอยู่นะครับจากทีมเด็กที่เคยไปไล่ต้อนทีมผู้ใหญ่แต่กลายเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยตัวเองกลายเป็นทีมผู้ใหญ่ที่โดนเด็กไล่ต้อนด้วยเหมือนกันเพราะหากว่าเราดูตามอายุนะครับตอนนี้สเตฟเคอร์รี่เนี่ยถึงแม้จะยังดูหน้าเด็กอยู่แต่ว่าอายุ34แล้วนะครับเควินทอมสันครับ32เดมอนกรีน32อันเดรโกดาร่า38แล้วก็แกรี่เพตันทูนี่ครับถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเห็นว่าเขาได้โดดเด่นในลีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อายุ29แล้วนะครับในขณะที่คนที่อายุมากที่สุดในทีมแมนฟิกิสลีย์เนี่ยคือสตีเฟนอดัมที่อายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ทำให้แมนฟิกิสลีย์กลายเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่อายุน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าฝีมือของพวกเขาก็ไม่ธรรมดาอาจจะเรียกได้ว่าหลายต่อหลายคนนี่เป็นท็อปๆของลีกเลยก็ว่าได้ครับโดยเฉพาะกับจามอรันตรงนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะว่าเขาเนี่ยเล่นดีเล่นเก่งขนาดไหนนี้ผมขอข้ามผ่านเลยเนาะถือว่าเป็นที่รู้กันแต่คนหนึ่งที่เล่นดีแต่อาจจะดังไม่เท่านะครับนั่นก็คือจาเรนแจ็คสันเจอาร์ที่ในฤดูกาลนี้นะครับเขาสามารถกลายเป็นผู้เล่นที่สามารถบล็อกได้มากที่สุดใน NBA เลยกับการบล็อกมากสูงสุดถึง177ครั้งมากกว่าผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปี3สมัยอย่างรูดี้โกเบร์ถึงประมาณ40ครั้งเลยทีเดียวและหากว่าท่านผู้ชมดูชาร์ตเห็นไหมครับจาเรดแจ็คสันเนี่ยโดดขึ้นมาแบบไม่เห็นฝุ่นเลยแต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับด้วยความที่เป็นพลังหนุ่มเรื่อกำลังร้อนรอกับเป็นไอ้เขียวกับไอ้แดงแจ็คสันเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการฟาวอยู่นะครับเพราะในช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมานะครับ2ซีรีส์เนี่ยเขาฟาวออฟไปแล้วถึง3ครั้งซึ่งนั่นก็ก่อให้เกิดปัญหาภายในเกมอยู่พอสมควรและตรงนี้นะครับตัวแจ็คสันเองก็ออกมายอมรับนะครับว่านี่คือปัญหาและเป็นจุดอ่อนที่เขาจะเป็นจะต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างประสิทธิภาพที่ดีที่สุดให้กับทีมเมื่อกี้เกมป้องกันทีนี้มาดูเกมบุกบ้างครับอย่างเดชมอนเบนชูตติ้งการ์ดวัย22ปีเหมือนกันนะครับที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นท็อป5ของลีกในการยิง3คะแนนเลยก็ว่าได้ครับเพราะถ้าหากว่าเราดูตามสถิติแล้วนะครับเดชมอนเบนคือผู้เล่นที่ชูต3แต้มอย่างน้อย200ลูกแล้วมีเปอร์เซ็นต์ฟิลโกสูงถึง 44% เลยครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แม่นยำที่สุดอันดับที่4ของลีกณขณะนี้แต่ตรงนี้สำคัญครับท่านผู้ชมครับสถิติเมื่อกี้ที่ผมบอกท่านผู้ชมคือสปอตอัพก็คือหาตำแหน่งที่ว่างยืนรอเฉยๆใช่มั้ยแล้วรอเพื่อนส่งมาปุ๊บจับบอลแล้วยิงเลยเค้าเรียกว่าสปอตอัพชูตใช่มั้ยแต่ทีนี้ครับเมื่อเราดูสถิติอีกแบบนึงก็คือเลี้ยงอยู่แล้วก็ชูตโดยสร้างพื้นที่เล่นเองเนี่ยเค้ามีเปอร์เซ็นต์ในการยิง3แต้มสูงถึง 43.1% ครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดในลีกอันดับ1เลยนะณตอนนี้เลยครับในขณะที่สตีเฟนเคอร์รี่เนี่ยถ้าหากว่าเลี้ยงแล้วมาชูตยิง3แต้มเองเนี่ยความแม่นยำของเค้าอยู่ที่อันดับ7ของลีกครับคือ 37.4% แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เทียบยากครับเพราะว่าเคอร์รี่เนี่ยยิงเยอะกว่าเยอะเลยครับเคอร์รี่เนี่ยยิงทั้งหมดไป417ครั้งครับแต่ว่าเดชมอนเบนเนี่ยยิงเพียงแค่225ครั้งครับมันห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้เปรียบเทียบให้ถูกหน่อยเนี่ยก็คงต้องไปเปรียบเทียบกับไทเลอร์ฮีโร่ครับตัวยิงทั้งแต้มของไมมี่ฮีทที่ชูตพอๆกันนะครับคือ224ครั้งนะครับแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยพอๆกันกับเคอร์รี่เลยครับคือ 37.5% แต่สถิติที่น่าตกใจที่สุดของเดชมอนเบนเนี่ยไม่ใช่พวกนี้ครับอันที่น่าสนใจจริงๆก็คือการที่เขาเป็นพระรองของทีมเหมือนเครทอมสันอันนี้ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับโกเลสเซเรียเนาะเคอร์รี่เป็นพอยต์การ์ดแล้วก็เป็นเอสของทีมใช่ไหมแล้วก็มีเครทอมสันเป็นคู่หูในขณะที่ทีมแมนฟิกิสลีย์ก็มีจามอร์เรนเป็นพอยต์การ์ดแล้วเดชมอนเบนก็เป็นชูตติ้งการ์ดเป็นคู่หูของจามอร์เรนเหมือนกันแล้วทีนี้ครับใน2ฤดูกาลแรกในการเล่นใน NBA เนี่ยเดชมอนเบนกับเครทอมสันเนี่ยยิง3แต้มเท่ากันเลยครับคือจำนวน794ครั้งอะไรมันจะเหมือนกันขนาดนั้นถ้าวอริเออร์มีคู่หูสเปซบาร์เทอร์แสดงว่าเมมฟิสเนี่ยก็ต้องมีคู่หูหมีดุอะไรอย่างเงี้ยเหรอแบบแต่ว่าเป็นโลโก้มี2ตัวยืนคู่กันเราจะเรียกคู่หูแรชมอนเบนกับจามอลแลนว่ายังไงดีคู่หูแฝดหมีคู่เท่านี้ไม่พอนะครับเพราะหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยทีมเมมฟิสยังมีสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกถึง2สิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าพวกเขาอาจจะใช้สิทธิ์นี้เนี่ยไปแลกเอาผู้เล่นดีๆเข้ามาเสริมทีมหรือแม้แต่ดราฟต์เด็กใหม่ที่เหมาะสมกับทีมเข้ามาใส่เลยแต่ผมมองว่าเมมฟิสอาจจะนะครับอาจจะใช้2สิทธิ์ดราฟต์นี้เนี่ยในการแลกเอาผู้เล่นที่แบบเก่งๆเข้ามาเสริมทีมเลยเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ต้องการเด็กใหม่แล้วเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นคอร์เพลเยอร์ไอ้ตัวที่เป็นแบบผู้เล่นหลักสำคัญของทีมอ่ะมันมีครบแล้วแล้วทุกคนเนี่ยก็ยังอายุน้อยด้วยและข้อสุดท้ายครับสิ่งที่ทำให้เมมฟิสชุดนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเหมือนโกเลสเซเวอร์เลยก็คือโค้ชนั่นเองครับเพราะโค้ชของพวกเขาอย่างไทเลอร์เจนกินส์เนี่ยก็เพิ่งจะรับหน้าที่เป็นเฮชโค้ชใหญ่ของทีมเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชมาตลอดเหมือนกับสตีฟเคอร์ตอนแรกที่มาคุมทีมโกเลสเซเวอร์ในเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเลยโอ้ยไม่ใช่ 5-6 ปีดิ 7 ปีแล้วบ้างเนี่ยสตีฟเคอร์เนี่ย 7 ปีไม่น่าใช่เคอร์นับดูแล้วเนี่ยสตีฟเคอร์คุมทีมวอริเออร์มา 8 ปีแล้วนะเฮ้ยวันนั้นผ่านไปเร็วนะแต่แม้ว่าทีมเมมฟิสกริสลีย์จะมาดีขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจหรอกครับเพราะว่าตัวสตีเฟนเคอร์รี่เนี่ยได้ออกมาตอบกลับสิ่งที่เดรอนบรูคพูดนะครับว่าวอริเออร์เนี่ยกำลังแก่แล้วก็เมมฟิสกำลัง
เชี่ยนี่เป็นสัญญาณเตือนหรือเปล่าวะว่าห้ามลบหลู่แฟดมีอ่ะเทค2โรสตีเฟนเคอร์รี่เนี่ยได้ออกมาตอบกับเดรอนบุ๊กนะครับที่พูดถึงประเด็นว่าวอริเออร์กำลังแก่แล้วแล้วพวกเขาจะเข้ามาแทนที่เนี่ยว่าโอ้ยอย่าไปสนใจสิ่งที่เดรอนบุ๊กพูดเลยครับเขานี่ชอบพูดซีซัวไปเรื่อยขนาดบางทีเนี่ยเขายังเรียกทีมตัวเองว่าเป็นไดนาสตี้เลยคุณลองคิดดูเอาแล้วกันว่าคำพูดของเขาไม่น่าเชื่อถือขนาดไหนมาดูของเราดีกว่าเดี๋ยวจะเข้ารอบชิงแชมป์สายแล้วเนี่ย Let's go นี่อันนี้เคอร์รี่พูดอย่างจริงๆนะที่เขาเขียนไว้เด Let's goแล้วก็ตัวโอเยอะๆๆๆสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับว่า Dynasty คืออะไรก็คือแบบว่าเหมือนเป็นทีมที่แบบประสบความสำเร็จมากๆเป็นทีมมหาอำนาจแล้วแต่ว่าที่เคอรี่พูดแบบนี้เพราะว่าเดรอนบุ๊กเนี่ยเคยเรียกทีมตัวเองว่าเป็น Dynasty ทั้งๆที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยยังไม่ได้แชมป์ยังไม่ได้อะไรเลยยังเป็นทีมสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งถ้าว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เดรอนบุ๊กไปพูดใส่อันเดรโกดาร่าครับคือตอนนั้นอิโกดาร่าถูกเทรดไปอยู่กับเมมฟิสกริซลีย์ใช่มั้ยแล้วเค้าเนี่ยไม่อยากเล่นเค้าอยากออกจากทีมเพราะว่าเค้าอยากย้ายกลับมาอยู่โกลเด้นเซวอริเออร์แล้วเดรอนบุ๊กก็เลยบอกว่าเนี่ยอันเดรโกดาร่าแบบมึงคิดผิดแล้วที่มึงอยากจะออกจากทีมนี้มึงไม่มีวิชั่นพอไงมองการไกลไม่พอไม่รู้หรอว่าทีมนี้มันดีขนาดไหนกล้าออกจากไดนาสตี้ทีมแบบนี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยแบบตลกหัวเราะกันว่าแบบโอ้ยังไม่ประสบความสำเร็จจะไม่มีผลงานเลยจะมาเรียกตัวเองว่าเป็นไดนาสตี้ทีมได้ยังไงแต่ก็ไม่แน่นะในอนาคตเนี่ยพวกเขาอาจจะมาแทนที่วอริเออร์ก็เป็นไปได้ถ้าทีมไม่แตกซะก่อนนะคุณดูดิเลเกอร์เห็นไหมยังไม่ทันอะไรเลยแตกแล้ว